สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายบุญศรีนะคะวันนี้จะทำกระต่ายน้อยเห็นไหมคะด้วยกระดาษทิชชู่นี่เป็นตัวกระต่ายก็จะมีกระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่ตัวคลิปสำหรับหนีบเข้าไปตรงนี้แล้วก็แค่นี้เองอันนี้เป็นพ็อปน้องกระต่ายนั่งอยู่ตรงนี้นี่ในมุมเดี๋ยวทำให้ดูนะคะว่าน้องกระต่ายทำยังไงก็ใช้กระดาษทิชชู่นะคะแผ่นใหญ่ที่เราใช้ในครัวแล้วก็พับครึ่งแล้วมือรีดพับทบหนึ่งแล้วนะแล้วเราก็พับอีกทบหนึ่งพยายามให้มันตรงกันพับอีกทบหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็พับลงที่การพับลงนะว่าให้ได้ครึ่งแล้วก็กะเอาให้ปลายเนี่ยให้ปลายมันตรงกันมันแสดงว่าก็ได้ครึ่งแหละค่ะพอพับได้อย่างนี้ปุ๊บพับข้างนี้ค่ะขวาก่อนหรือซ้ายก่อนก็แล้วแต่ถนัดพับขึ้นไปนะคะพับขึ้นไปแบบนี้แล้วเราก็หันข้างนะคะหันข้างพับข้างนี้ค่ะพับขึ้นไปลักษณะนี้นะคะข้างนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็พับมาให้ปลายแหลมๆหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นหูแล้วกลับข้างนะคะพับปลายข้างขวาขึ้นเก็บไว้เป็นหางนะคะได้พอได้ดังนี้แล้วนะคะพับอย่างนี้พับกลับข้างแล้วก็เอาตัวหนีบที่เราเตรียมไว้จับก้นมันเนี่ยเอาก้นจับบีบเข้าหากันบีบไปงี้แล้วก็เอาตัวหนีบเห็นไหมคะตัวหนีบเสียบเข้าไปค่ะเสียบแล้วกดเข้าไปเพราะถ้าไม่หนีบมันจะหลุดออกจากกันเราเลยต้องใช้ตัวหนีบช่วยใครจะใช้กาวก็ได้แต่ว่ามันก็จะแกะออกมาใช้ไม่ได้ค่ะเป็นแหละนะลักษณะเราก็กางหางออกมาอันนี้เราสมมติว่าเป็นหางนะคะสองข้างก็เป็นหูแล้วก็กางออกเหมือนกันนะคะกางหางเสร็จแล้วก็มาเอาหูจัดสวยงามกระต่ายน่ารักทำจากกระดาษทิชชู่นะคะกระต่ายมีเพื่อนเลยน้อยมีเพื่อนตรงนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักไหมคะกระต่ายสองตัวอันนี้ข้างหน้านี่เราจะหันลักษณะโชว์คือเราโชว์ข้างนี้นะคะเราจะโชว์ข้างนี้เรียบร้อยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ